ไม้ตรงไหนไม้ครับไม้อยู่ตรงไหนพักแค่คอหัวก่อนไปเอมี่พอมันอยู่นี่น่ะก็หนักที่จะส่งไปมันไม่มีแล้วฮะเอมี่ไปไม้อยู่ตรงเนี้ยพอจังหวะจะตีเนี่ยแรงส่งมันไม่มีจากแขนแล้วไม่มีจากไหล่แล้วเนี่ยไอ้แค่นี้พอที่มันมีแรงส่งขึ้นไปนี่ไม้ไปอยู่เงี้ยพอจะตีมันค้างอยู่นานแล้วมันไม่มีน้ำหนักแขนน้ำหนักไหล่น้ำหนักแขนแล้วมันก็จะปวดเพราะไปอยู่เนี้ยมันมาใช้อยู่แค่แขนตีแล้วเข้าใจไหมมันไม่ได้ใช้หัวไหล่เราตรงนี้ไปท่านดูพอไปใช้แขนตีเนี่ยเขาก็ปวดปวดแล้วปวดแล้วมันไม่ได้ออกมาจากตรงนี้เข้าใจไหมของเอมี่ใช้ตรงนี้แขนตีตรงนี้แล้วมันก็ไม่มีแรงส่งแล้วก็บอกว่าหัวไหล่ออกมาจากหัวไหล่ส่งขึ้นไปนะนี่จังหวะโยนบอลเขาอยู่เนี้ยน้ำหนักส่งแรงส่งมันไม่มีแล้วเป็นไงปวดแขนไหนลองสองบอลสิYeah, that was a good one. First good one. ไม่ได้อยู่เนี้ยเอมี่ไม่จำอ่ะคือบอกไปไม่จำแล้วไม่รู้ใครจะช่วยเอมี่ได้อ่ะสอนไปละชื่อไงฮะชื่อไงชื่อได้มาบอกซ้ำๆโอเคบอกว่าเอ้ยจำโอเคอย่างนี้นะอย่างนี้นะพักตรงไหนทัดตรงไหนเอาอยู่ตรงแค่ตรงไหนปั๊บหัวไหล่ใช้หัวไหล่บิดขึ้นไปคนร้ายบ้างเหรอคนร้ายบ้างเหรอเหนื่อยก็มีโอท็อปสารกลางคืออะไรขายของพวกของต่างๆคนเต้นไปเด็ดหรอมีหลากหลายอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับโยนบอลดีๆวางมือดีๆวางแขนดีๆโยนบอลเบี้ยวพอบอลเบี้ยวมันก็เหมือนต้องฝืนทำให้เราฝืนตีอ่ะมันก็ไปฝืนธรรมชาติแหละใช่ไหมปั๊บตอนมาอยู่เนี้ยใช่ไหมมันก็ไปฝืนไหลเราแล้วใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยปั๊บมันฟรีไปข้างหน้าโยนบอลตำแหน่งสำคัญโยนบอลริมมังนี้เสิร์ฟปีนนะอีกหน่อยมันโอเคเสิร์ฟตรงหัวได้แต่เราต้องมีกล้ามเนื้อหลังที่เราสามารถบิดสะโพกบิดตัวเราเนี่ยเข้าใจมั้ยรู้แต่มากเลยไม่มีกล้ามเนื้อเลยเนี่ยเราบิดใช้สะโพกช่วยด้วยนะเสิร์ฟบิดสะโพกไปนะบิดสะโพกทางนั้นครับปั๊บเนี่ยจังหวะเสิร์ฟเนี่ยเราบิดตรงนี้ช่วยด้วยบิดบิดสะโพกส่งเข้าไปส่งฐานหนักจากขาสะโพกบิดตัวเป็นเบี้ยวอ่ะจัดระเบียบร่างกายให้ดีโรเตชันบอดี้อ่ะจัดฐานหนักตัวสมองกันเลย
โยนบอลมันโยนบอลดีๆโยนบอลไม่ต้องรีบตวาดส่งจับบอลดีๆมือจับสอจับแบบไหนมันโยนบอลดีมันก็พอเสิร์ฟได้โยนบอลบิดเบี้ยวตัวมันก็ต้องเบี้ยวตาเพราะเราโยนขึ้นไปแล้วThat's good. Try to pin it in there. Okay.